เรื่องคาแคร์มหาภัยครับนี่ฮะเมื่อวานนี้ครับทางพันตำรวจเอกพรศักดิ์เลาลุจิลาไลครับผู้กำกับการสืบสวนบกน.2นะครับเขาร่วมกันจับกลุ่มตัวครับนี่ฮะนายทนายจิวการดีอายุ45ปีครับเป็นผู้ต้องหาข้อหาร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจรครับผมพร้อมของกลางครับเป็นรถเก๋ง Honda Civic เนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะทะเบียน9กไก่นเนน6011กรุงเทพมหานครแล้วก็กุญแจรถยนต์อีก5ดอกครับเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับฝ่ายสืบสวนสน.โชคชัยเขาประสานไปยังกองสืบนะครับกองสืบ2แล้วก็สืบบชน.เนี่ยนะครับบอกว่าเมื่อวันที่10มกราคมที่ผ่านมามีผู้เสียหายคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณสุภัตตามีชัยอายุ26ปีไปแจ้งความบอกว่าตัวเองขับรถเก๋ง Honda Civic สีขาวทะเบียน9กไก่กไก่8693กรุงเทพมหานครนี่ฮะแล้วก็ไปจอดรถนะครับอยู่ที่ลานจอดรถของร้าน M Club ซอยประดิษฐ์มนุธรรม19ครับเพื่อที่จะข้ามไปทำงานอีกที่หนึ่งคือเหมือนกับเป็นลานจอดรถอ่ะก็ขับไปทำงานก็จอดรถไว้อีกที่นึงก็ข้ามไปทำงานอ่ะตอนเย็นเลิกงานฮะปรากฏว่ากลับมารถไม่อยู่แล้วครับหายไปแล้วฮะอ้าวสืบวงสืบโชคชัยก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะครับจนพบจนทราบนะครับบอกว่าผู้ก่อเหตุนะครับเป็นมี2คนเป็นพี่น้องกันครับชื่อนายสรศักดิ์หรือเบียร์ธีรเวชสุนทรอายุ39ปีกับนายชัยวัฒน์หรือสิงห์ธีรเวชสุนทรพี่น้องกันครับอายุ36ปี2คนนี้ก็เลยถูกแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจรครับสอบสวนคุณสุภัตตาครับผมบอกไงฮะแกบอกว่าก่อนหน้านี้ครับได้นำรถยนต์ครับเข้าไปเคลือบแก้วที่ร้านเบียร์ชลบุรีประดับยนต์ของไอ้สองคนนี้แหละอยู่ในซอยนาคนิวาส16นี่ใกล้ๆบ้านผมเลยนะเนี่ยแขวงและเขตลาดพร้าวนะครับก็ปรากฏว่าเป็นร้านของสองคนนี้สรศักดิ์กับชัยวัฒน์เนี่ยครับผมเมื่อตัวเองเอารถไปจอดครับนี่ทั้งคู่ก็จะให้ช่างกุญแจที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยมาทำกุญแจสำรองเก็บไว้ทำไมอ่ะคือมันคงแอบอ่ะอ๋อแอบคือเจ้าของก็ไม่รู้พอแอบทำกุญแจไว้นะมันก็ไปปั๊มไปปั๊มนะฮะไปปั๊มกุญแจครับผมนะครับแล้วช่วงที่บางทีเนี่ยเราไปจอดรถให้ล้างรถใช่ไหมเราก็ไปนั่งเล่นอยู่ในห้องนั่งเล่นกินกาแฟก็แอบมาปั๊มกุญแจไว้อีกคือจะมีแบบอ๋อถ้าเป็นพวกไม่ดีเสร็จแล้วก็ติด GPS ที่รถด้วยอ๋อเหรอฮะแล้วก็ทำเป็นทีแอบพอล้างรถเสร็จแล้วหรือเคลือบแก้วเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าจะมารับรถก็ทำเป็นคุยถามว่ารถพี่สวยจังเลยเอ้ยทำงานอยู่แถวนี้ป่ะครับพี่เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรถูกไหมอ๋อใช่พี่อยู่ตรงนี้เองอะไรอย่างนี้เองอะมันก็เหมือนคุยไปด้วยแต่จริงแล้วติด GPS ไปแล้วแล้วก็อาศัยนี่แหละตามจาก GPS ฮะเอากุญแจสำรองที่ปั๊มไว้เนี่ยไปไขแล้วขโมยง่ายๆแค่นี้เองโอ้โหจะไปเจอร้านแบบนี้นี่แย่เลยนะใช่นี่โอ้โหนี่ถือว่าสารเลวจริงๆนะเนี่ยต้องพูดอย่างนั้นอ่ะอันนี้โชคดีมีกล้องนะตำรวจตามจับได้นะสรุปที่เขาจับได้หมดไม่เป็นกลบนี่ฮะเขาบอกว่าจับ2พี่น้องเจ้าของคาแคแล้วตอนนี้ขยายผลไปถึงผู้ที่รับซื้อรถพวกนี้รถที่ขโมยไปอยู่ถูกต้องฮะนี่ฮะก็เลยขยายผลสอบถามไอ้2คนนี้ก็เลยขยายผลบอกว่าหลังจากลักรถได้แล้วครับก็จะเอารถเนี่ยไปขายต่อนะครับให้เต็นรถมือ2ย่านบางใหญ่ที่มีนายทนายจิวการดีเนี่ยไอ้ผู้ต้องหาที่เขาแถลงเมื่อวานเนี่ยเป็นเจ้าของเต็นท์นี่จับเจ้าของเต็นท์ก่อนเลยจับด้วยจับด้วยครับนี่ฮะนี่ดูฮะคนเรานะมันจ้องจะเป็นมิจฉาชีพนะแทนที่จะตั้งใจทำมาหากินคือหากินสุจริตนี่นะคะเอารถมาล้างมาทำอะไรเนี่ยคุณก็ดีอยู่แล้วบริการดีเขาก็มาบ่อยๆใช่แล้วมันเป็นอาชีพที่ไม่ได้อยู่ในความเสี่ยงที่ว่าจะมีปัญหาอะไรด้วยนะส่วนใหญ่เขาจะมีจ่ายระดับใช่ไหมใช่สิบอาชีพลุ่งหรือล่วงอะไรพวกเนี้ยไอ้นี่ไม่มีนะไม่อยู่ในข่ายนะไอ้ล่วงก็มีพวกบางทีร้านกาแฟเปิดกันเยอะใช่ไหมสื่อมวลชนบางส่วนก็มีอะไรพวกเนี้ยแต่นี่ไม่อยู่ในข่ายฮะก็แทนที่จะทำให้มันดีอันนี้กลายมาแล้วกลายมาคนที่ฟังข่าวหรืออ่านข่าวหรือฟังเราเล่าเนี่ยนะเวลาจะไปล้างรถหรือเวลาจะไปร้านประดับยนต์อะไรก็ตามเนี่ยนะคุณไม่ต้องไปนั่งกินกาแฟแล้วคุณมานั่งดูเขาทำรถคุณนี่เลยแล้วกุญแจก็ไม่ให้ด้วยถูกไหมกลายเป็นระแวงกันไปอีกไม่แต่มันแสบไหนว่าติด GPS ตามรถเราไปอีกเนี่ยดูมันตั้งใจอ่ะดูฮะนี่ฮะกลายเป็นว่าคนที่เขาทำมาหากินสุจริตเนี่ยคาแคร์ดีๆเยอะแยะฮะกลายเป็นต้องมาเรียกว่า
ทำงานยากขึ้นอ่ะกับไอ้คนพวกนี้เพราะไอ้พวกร้านพวกนี้ทำให้ร้านอื่นๆเขาเสียหายไปด้วยถูกต้องครับไม่แล้วเขาบอกไหมครับว่าทำมากี่ครั้งแล้วกบก็ไม่ได้ระบุนะแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะหลายครั้งแล้วล่ะนะโอ้โหแสบมากนี่ก็เก่งนะตำรวจก็ตามจับได้รอไปขยายผลจับให้ครบกระบวนการก็จบละใช่ครับ